ะท่านขาเร็วๆเป็นอุบัติเหตุยังไงได้ค่ะว่าสายตัวเป็นอุบัติเหตุจากการสาธิตถังดับเพลิง CO2 ระหว่างสาธิตเนี่ยจะมีนักเรียนไปยืนสาธิตบริเวณลานถังเนี้ยมันตั้งอยู่ด้านหลังนักเรียนที่สาธิตแล้วถังเนี้ยเกิดระเบิดด้วยตัวมันเองแล้วก็ถังเนี้ยปลิวไปกระแทกกับนักเรียนที่ชมการสาธิตชั้นม.6ครับท่านม.6ค่ะนะครับโดนบริเวณช่วงอกค่ะแล้วก็เสียชีวิตค่ะเดี๋ยวครับผู้ฝึกเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ทางทีมพนักงานสอบสวนท่านรองผู้จัดการมาแล้วแล้วก็ถอยหลังค่ะนำผู้เกี่ยวข้องสาธิต7คนไปแยกแล้ว2คนเนี่ยรออยู่ในรถ3คนเนี่ยเป็นคนทำสาธิตตอนนี้นำตัวไปสอบปากคำเบื้องต้นนะครับอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องประมาทให้ผู้เสียชีวิตส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดตัวนี้เราให้พอถอเก็บทั้งหมดว่าถังที่เอามาใช้เนี่ยเป็นถังที่แบบใช้ตรงกับวัสดุที่สำหรับบรรจุไหมสามารถทนแรงดันได้ไหมนะครับแล้วมันเป็นถังที่เอามารียูสไหมนะครับแล้วก็บรรจุที่ไหนอย่างไรคือต้องตอบให้ละเอียดทั้งหมดที่มาการบรรจุทั้งหมดเบื้องต้นกี่ข้อหานะคะท่านคะเดี๋ยวต้องดูของที่ทางพนักงานสอบสวนท่านถ้ารองผู้จัดการท่านตอนนี้กำลังสรุปอยู่นะกำลังสรุปอยู่ว่าจะตั้งกี่ข้อหาแล้วก็ผู้ที่มีส่วนจะต้องรับผิดชอบในครั้งนี้มีใครบ้างนะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นมี3คนแล้ว3คนที่มาเกี่ยวข้องก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่สาธิตนะครับในเบื้องต้นค่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ในส่วนของครูเขาว่ายังไงบ้างคะคณะครูก็เดี๋ยวดูขอดูในรายละเอียดนะครับในเบื้องต้นแต่ว่าก็แสดงความเสียใจไปยังผู้ปกครองที่ของน้องที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็น้องที่บาดเจ็บด้วยเพราะว่าเรื่องนี้คือมันก็สะเทือนใจในเรื่องนี้นะครับการที่เห็นของสภาพของน้องจากคำบอกเล่าก็ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยคือเด็กเนี่ยไม่ได้รู้ว่าอุปกรณ์นี้มีปัญหาหรือมีอะไรใช่ไหมคะคือก็เป็นสายปกติน่าจะไม่รู้ทุกคนเพราะว่าแม้แต่ผู้สาธิตเองเนี่ยท่านก็ไม่ทราบเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ในสภาพแบบอย่างไรอันนี้ต้องส่งให้ทางพอถอที่มาเก็บเนี่ยท่านเก็บไปหมดแล้วก็ต้องไปตรวจสอบกับทางสถาบันที่มาตรฐานเราจะมีของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เขาดูในมาตรฐานในการเครื่องการอุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยว่าอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานไหมที่มาสาธิตเดี๋ยวต้องตกตัวพิสูจน์ทั้งหมดในเรื่องนี้ครับแสดงว่าตัวเด็กที่ทดลองที่คือคนที่เสียเลยใช่มั้ยคะน้องที่เสียเนี่ยไม่ได้ทดลองเป็นน้องที่นั่งชมอยู่นะน้องที่นั่งชมอยู่ส่วนที่พูดที่น้องที่สาธิตเนี่ยก็สาธิตอยู่ด้านหน้าถังที่ระเบิดเนี่ยอยู่ด้านหลังของคนสาธิตมันอยู่กลางแดดนะแล้วในข้อสันนิษฐานก็คือว่าพอความร้อนมันขึ้นจากอุณหภูมิอากาศถังระเบิดแล้วปลิวไปที่ถึงน้องนะเข้าบริเวณแล้วต้องมาสาธิตเจ้าหน้าที่ควบคุมด้วยไหมครับมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฮะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมทั้งหมดในส่วนตรงนั้นเขาสาธิตอยู่ตอนนี้ก็มีครูปกครองนะอาจารย์ปกครองก็คอยดูแลอยู่ในส่วนนั้นจะเป็นนักเรียนของชั้นปีที่5ปีที่6ลงมาชมการสาธิตค่ะก็ผู้ดำเนินการก็คือทางสน.นางเลิ้งใช่ไหมคะเป็นคำดำเนินคดีครับเจ้าของคดีก็เป็นสน.นางเลิ้งในการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ตอนนี้ก็นำผู้ที่แบบเกี่ยวข้องทั้งหมดตอนนี้มุกไปดำเนินการสอบปากคำแล้วครับค่ะทั้งหมด7คนตอนนี้เกินกว่านั้นครับเพราะว่าเราต้องสอบพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งครูทั้งนักเรียนที่เกี่ยวข้องที่เห็นที่เกิดเหตุรวมถึงแล้วตอนนี้ขอความร่วมมือกับทางนักเรียนที่ในการที่มีการถ่ายคลิปอะไรไว้เอามาประกอบในการดำเนินคดีด้วยแจ้งข้อหา3ก่อนเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นนี้เห็นเนี่ยจำเป็นจะต้องแจ้งข้อหา3มีอะไรบ้างคะตามพยานหลักฐานเบื้องต้นก่อนนะมีข้อหาอะไรบ้างคะข้อหาเดี๋ยวขอรวบรวมแล้วมาตั้งประมาณคนเท่ที่นั้นประมาณผู้อื่นเสียชีวิตแน่เบื้องต้นจากการที่พิสูจน์ของตรวจสอบนะคะดูจากลักษณะภายนอกของถังมันเก่ามากไหมคะก็ถ้าดูด้วยสายตาก็มีสภาพที่มันใช้งานมาเป็นถังใช้งานมาเพราะเป็นถังสาธิตถังสาธิตก็คือสาธิตเสร็จแล้วก็ไปเติมครับแล้วก็เมื่อกี้สักครู่นี้ก็เห็นมีได้หลักฐานการเติมมาแล้วนะทางฝ่ายสืบสวนวิ่งไปเอาหลักฐานการเติมมาแล้วว่าไปเติมที่ไหนอย่างไรงั้นบริษัทที่เติมเนี่ยต้องมาตรวจสอบด้วยรวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเซฟตี้วาเวอร์แล้วต้องมาตรวจสอบทั้งหมดส่งไปทางนะสถาบันที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกับถังดับเพลิงในการตรวจสอบทางสาขาจะช่วยในการตรวจสอบโอเ
ยอดผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บตอนนี้น้องที่นำส่งไปยังโรงพยาบาลผู้บาดเจ็บตอนนี้ที่ขึ้นบอร์ดไว้ประมาณ10 คนแล้วก็ป่วยด้วยตัวเอง11 คนแต่น่าจะมีเพิ่มแต่ว่าที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้นำส่งไปแล้ว5นะครับอยู่ที่วชิระก็เป็น15ครับเบื้องต้นที่จะรอนำส่งในส่วนนี้แต่ว่านักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยทุกคนเนี่ยทางหน่วยแพทย์นะฮะทั้งขอร้องให้ทางหน่วยแพทย์ทุกคนเนี่ยช่วยเช็คอัพทั้งหมดฮะคือเรียกอะไรแพนิคไหมบางคนเนี่ยหูอื้อบางคนเนี่ยมีน้องบางคนที่เดินแล้วแบบเหมือนกับแบบคือตกใจมากตกใจมากที่เป็นเพื่อนใกล้ชิดเนี่ยคือแบบยังไม่อยู่กับในภาวะปกติคือเดินร้องไห้เป็นเด็กผู้ชายแล้วเดินร้องไห้อยู่คนนึงอันนี้ถ้ากำลังให้ทางหมอที่มีความเข้าใจในเรื่องทางภาวะเนี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่โอเคค่ะ